ใครบอกผมติดตาม Facebook ทุกวัน Facebook เพจที่ชื่อว่าผู้ดีสมองแดงตะแคงสมองเดินอ๋อเขาบอกว่ากปปส.เนี่ยไปกลั่นแกล้งชาวนาถูกต้องแล้วเขาบอกเปล่าว่าเงินเนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่กปปส.ใช่แต่ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินให้กับชาวนาถูกไหมครับคนที่จำนำก่อนก็ได้ไปก่อน คนที่จำนำหลังเนี่ยเงินหมดใช่ไหมก็กำลังจะไปกู้ธนาคาร okay. แล้วพวกคุณก็มากลั่นแกล้งคำถามผมคือแล้วคุณรู้ไหมว่าเงินของรัฐบาลไปไหนหมดทำไมไม่มีเงินจ่ายชาวนาทั้งที่วงเงินของการรับจำนำข้าวเนี่ยมีอยู่ 500,000 อันบาทก็เขามาจ่ายชาวนาไงครับมันคุณรู้ไหมว่ามันครบถ้วนตามที่ต้องจ่ายหรือยังก็ในเพจเขาบอกว่าจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนะอ่ะโอเคเงินที่ซื้อไปเนี่ยมันเป็นลักษณะซื้อมาไปนะครับเอาง่ายๆเลยแล้วกันไม่ต้องอธิบายตัวเลขเยอะครับเงินที่ซื้อข้าวไปมันยังเหลืออีกอ่ะแล้วยังไงต่อคือมันต้องซื้อได้เรื่อยๆแล้วเอาก็ไปขายแล้วซื้อกลับมาซื้อมาขายไปเหมือนคนลงทุนอ่ะใช่ครับแต่ตอนนี้ข้าวที่เหลืออยู่ข้าวที่มีอยู่กับเงินที่ใช้ไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่สมดุลกันสรุปก็คือเงินมันหายไปด้วยอะไรสักอย่างนึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวนาครับอ้าวก็พอมาเงินหายไปใช่ไหมครับวงเงินที่ตั้งไว้ในการทำโครงการนี้มันหมดปุ๊บก็ต้องมากู้แต่ว่ารัฐบาลไม่ยอมอธิบายว่าเงินหายไปไหนมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มกปปส.ที่ต้องออกมาตรวจสอบอ๋อมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเอาเงินให้ใครสักคนไปลงทุนครับแล้วไอ้คนที่เอาไปลงทุนเนี่ยมันก็ลงทุนแล้วมันก็บอกว่าเงินไม่พอคุณไปกู้มาใหม่ได้ไหมผมในฐานะเจ้าของเงินคุณในฐานะเจ้าของเงินบอกไม่ได้ครับเขาฉันให้ไปแล้วแกบอกมันเรียบร้อยทำไมแกทำไม่ได้อธิบายมาสิทำไมไม่พอไม่แต่อย่างนี้ในรายการของเอเชียอัปเดตเนี่ยว่าบอกว่าชาวนาเนี่ยมาจำนำข้าวก็ได้เงินไปครบหมดแล้วถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าที่เหลือเนี่ยที่เหลือนะครับที่มาจำนำชุดใหม่เนี่ยที่ถือใบประทวนอยู่เนี่ยนะชุดใหม่เนี่ยต้องได้เงินนะครับเงินพวกนั้นเนี่ยจ่ายชาวนาชุดแรกไปครบหมดแล้วคือเงินหมดเนี่ยเราไม่ว่ากันครับแต่ไอ้ข้าวที่มีอยู่ทำไมไม่เอาไปขายเพื่อเอามาจ่ายเงินคนใหม่ทำไมต้องกู้นี่คือคำถามอ้าวก็นายกนะครับท่านนายกเนี่ยท่านเดินทางไป40กว่าประเทศเนี่ยเพื่อที่ไปขายข้าวไอ้คุณแล้วได้ไหมก็กำลังต่อรองกันอยู่อย่างจีนเนี่ยจีนวันนั้นเซ็นสัญญากันไปแล้วเอาจีนด้วยเหรอใช่โอ้โหลง Facebook เลยผมแชร์ที่ภาพเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องจีนเอาเป่านกหวีดหน่อยสิขอหัวล้อหน่อยเรื่องนี้เรื่องเมืองจีนนะเรื่องเมืองจีนอยากจะหัวล้อดังๆเดี๋ยวไปอ่านหนังสือพิมพ์นะเดี๋ยวจะให้หนังสือพิมพ์ไปอ่านนะครับให้ข่าวไปอ่านว่าเรื่องเมืองจีนว่ายังไงสรุปแล้วนะครับเรื่องเมืองจีนเนี่ยปลอมเอ้ก็มันลงข่าวเลยนะคุณคอนเฟิร์มครับถ้ามันไม่ปลอมมาเตะผมเลยสรุปแล้วคือการขายแบบ G2G กับเมืองจีนเนี่ยคือของปลอมนะครับไปบอกเพื่อนฝูงด้วยนะแล้วตอนนี้นะครับไอ้คนที่มาติดต่อกับเราเนี่ยกำลังโดนรัฐบาลจีนตามตัวอยู่เพราะว่าจีนเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องทุจริตแล้วโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก็ดันถูกปปช.นะครับชี้มูลว่ามีทุจริตแน่นอนดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้คนจีนคนนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังหนีหัวซุกหัวซุนแล้วมั้งผมว่าไม่เป็นไรไปไหนล่ะไม่เป็นไรเอางี้คุยก่อนเดี๋ยวไปส่งข้าวเมืองจีนก่อนแล้วจะเชื่อได้ไงจะเชื่อได้ไงว่าการตัดสินของปปช.หรืออะไรก็ตามเนี่ยยุติธรรมเพราะว่าในเว็บนะบอกว่าพวกเนี้ยเป็นพวกคุณทั้งหมดเลยโอ้ถ้าไม่เชื่อศาลแล้วจะเชื่อใครครับถ้าไม่เชื่อศาลเชื่อสมมติคุณเตะฟุตบอลอยู่เนี่ยมีสองฝั่งซ้ายกับขวาเตะฟุตบอลตรงกลางกรรมการบอกว่าผิดคุณเชื่อไหมเตะฟุตบอลอยู่เนี่ยจะหยุดเตะไหมก็ใช่แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่การเมืองไงคุณมันเหมือนการผมไปอุปมาอุปไมยวันนี้เรามีศาลทุกชนิดองค์กรอิสระเป็นตัวกลางที่จะคอยบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใครถูกใครผิดนะฮะคุณจะมาบอกว่าเราคุณศาลเข้าข้างฝั่งกปปส.ได้ยังไงวันก่อนเนี่ยศาลเพิ่งตัดสินให้คุณชายสุขุมพันธ์ที่น่าจะเกี่ยวโยงอ่ะไปเอาประชาธิปัตย์เนี้ยอ่ะก็เป็นประชาธิปัตย์เนี้ยทำไมโดนใบเหลืองถ้าศาลเข้าข้างเราศาลต้องช่วยเอาก็เขาทำผิดจริงไงเอาแล้วเวลาคุณทำผิดบ้างเวลาศาลบอกคุณทำผิดทำไมคุณไม่เชื่อไม่ผิดนายกไม่ทำผิดเอ้ยยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะศาลบอกว่าคนอื่นทำผิดศาลดีมากถูก
ต่เวลาศาลบอกตัวเองทำผิดศาลแม่งห่วยใช่อย่างนี้ครบได้ไหมเนี่ยก็ในรายการทีวีเขาบอกอย่างนี้ครบได้ไหมคุณผู้ชมเขาไม่ได้นะก็ผมดูทั้งวันผมเปิดทีวีดูทั้งวันเปิดเฟซบุ๊กอะอย่างนี้ถ้าเป็นงี้ถือว่าคุณเข้าข้างพวกเดียวกันป่ะครับพวกเดียวกันทำอะไรไม่เคยผิดเนี่ยถือว่าเข้าข้างไหมก็ผมก็ดูจากข้อมูลแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนี่ครับอ้าวงั้นนั่นสิเอางี้ผมไม่เถียงคุณละเอาไม่เถียงอีกแต่คุณรู้ไหมไอ้2.2ล้านเนี่ยล้านเนี่ยมันเป็นการถ่วงความเจริญของประเทศนะมันถ่วงยังไงครับไอ้ความเจริญเนี่ยพอคุณไม่มีไม่ได้กู้ใช่ไหมครับรถไฟความเร็วสูงก็ไม่มีโครงการอีกตั้งเยอะก็ไม่ได้ทำโอเคอ่ะผมอธิบายนะจะฟังไหมลองพูดคราวนี้ต้องฟังนะลองดูโอเคถ้าคราวนี้ฟังแล้วอธิบายให้ฟังก่อนรถไฟความเร็วสูงถามว่าช่วยประเทศชาติไหมเจตนาดีเจตนาดีแน่นอนคุณยังเห็นด้วยเลยเจตนาดีแน่นอนนายกเราพูดไม่ผิดเลยเจตนาดีแน่นอนครับแต่สิ่งที่ผิดคืออะไรครับเจตนาดีแต่การกระทำมันไม่ถูกต้องมันผมเล่าให้ฟังมันคล้ายๆกับเรื่องของคนที่อยากให้ครอบครัวร่ำรวยแล้วก็ไปอยากให้ครอบครัวมีกินแล้วไปปล้นธนาคารเนี้ยคุณว่าถูกไหมไม่ถูกครับอารมณ์เดียวกันเหมือนกันเลยโอ้แต่อันนี้ท่านนายกท่านเจตนาดีก็เจตนาดีไม่เถียงเลยเจตนาดีนะแต่กระบวนการมันไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราไปดูจริงๆในกระบวนการ2ล้านล้านการทำรถไฟความเร็วสูงนะครับเราสามารถที่จะใช้งบประมาณไม่ต้องกู้แล้วก็ใช้แต่ละปีเนี่ยจัดสรรงบประมาณมาทำได้มันไม่ต้องเมื่อไม่ต้องกู้เนี่ยบ้านเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะและการจัดสรรงบประมาณก็เป็นไปตามระบบมีการตรวจสอบได้แต่พ.ร.บ.กู้2ล้านล้านเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองอะไรได้เลยแต่ว่าก็ผ่านกระบวนการทางรัฐสภามาผ่านกระบวนการทางราชการมาไม่ใช่หรอครับอันนี้ขอหัวล้ออีกทีนึงได้ดูป่าวตอนเขาผ่าน2ล้านล้านเขาทำไงดูก็โอ้ยส.ส.เสียบบัตรโหวตชนะเสียบบัตรเองหรือเสียบบัตรแทนเอาก่อนเอ้ยอันนั้นเขาไม่เจตนานี่มีได้ข่าวว่ามีบริษัทไหมเหรอครับถ้าพนักงานเสียบบัตรแทนกันแตะบัตรแทนกันเข้างานแทนกันออกแทนกันจัดการกับพนักงานยังไงไล่ออกไล่ออกครับแล้วทำไมยอมสอสออ่ะก็อันนี้เขาเป็นผู้ทรงเกียรติทรงเกียรติแล้วยิ่งเขาเป็นตัวอย่างอ่ะไม่เป็นไรเอางี้โอ้ผมไม่อยากเถียงอะไรวะเนี่ยว่าเถียงอะไรไม่ได้กูไม่อยากเถียงตลอดเลยเอางี้มาเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเอาเรื่องนี้แหละ2ล้านล้านนี่แหละอย่างนี้คุณอยากกินผักสดไหมอยากกินมีรถไฟความเร็วสูงขนผักสดมาให้คุณกินก็ดีอดีตชอบก็ดีอยู่แล้วคุณไปขัดขวางเขาทำไมก็บอกแล้วไงว่าไอ้รถไฟเนี่ยสนับสนุนมีกี่สายยิ่งหลายสายยิ่งชอบมันดีผมไปต่างประเทศมาหลายประเทศเห็นรถไฟความเร็วสูงดีชอบแต่ถามว่ากระบวนการทำไมต้องสิ้นเปลืองเหมือนคุณมีบ้านเนี้ยคุณรู้ว่าคุณมีเงินคุณจะทำมันวางแผนได้อะแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตไม่เดือดร้อนคนในครอบครัวคุณทำไมต้องไปกู้ข้างนอกมาด้วยแล้วกู้ไม่กู้เปล่ากู้เสียดอกเบี้ยตั้งเยอะนะครับแล้วเวลาตรวจสอบก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้ก็มันเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยคุณถามนิดนึงมีครอบครัวยังยังครับมีแล้วสิออกทีวีต้องยังสมมุติว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกเต้ามีเมียแล้วครับเวลาไปซื้อข้าวซื้อของทำธุรกรรมในบ้านเนี่ยต้องแจ้งภรรยาแจ้งลูกไหมว่าเราจะพ่อมีเงินเท่านี้นะไปนู่นนี่นั่นอย่างนู้นอย่างนี้แจ้งไหมก็ถ้าเป็นส่วนรวมก็แจ้งแต่ถ้าเราแอบเก็บไปทำอย่างอื่นก็ไม่แจ้งครับโอเครถไฟฟ้าเนี่ยส่วนรวมไหมรวมครับแล้วเวลาประชาชนจะขอตรวจสอบรัฐบาลฝ่ายค้านขอตรวจสอบเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ตรวจสอบก็ให้ไงก็เนี่ยตามระบอบประชาธิปไตยเลยนายกบอกว่าจะตายคาสนามประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่ฟังเลยเหรอคุณปวดหัวว่าคุยกับฝั่งเนี้ยมันปวดหัวเดี๋ยวเรื่องตรวจสอบเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับไอ้2ล้านล้านตรวจสอบไม่ได้นะครับในพ.ร.บ.ที่เขียนไว้เนี่ยไม่มีการตรวจสอบเลยโครงการต่างๆไม่มีความผูกพันเลยซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ผิดหลักการประชาธิปไตยมากประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การหย่อนบัตรเลือกตั้งประชาธิปไตยไม่ใช่แค่นั้นใช่แต่อย่างน้อยที่สุดคนตั้ง15ล้านเสียงนะคุณพวกผมเนี่ยเยอะไหมประชากรไทยมีกี่ล้านไม่รู้ผมบอกให้ก็ได้มี60กว่าล้าน67ครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง48ล้านโดยประมาณนะครับเลือกเต็มที่นะเลือกเพื่อไทยไป15ล้านครับเหลืออีกเท่าไหร่
28ล้านถูกไหมครับโดยประมาณนะ28ล้านเนี่ยถ้าเขาบอกว่า28ล้านเขารวมตัวกันบอกเขาไม่เอาคุณจะว่าไงเนี่ยก็เขาไม่เลือกเองอ่ะก็พวกผมเลือกอ่ะก็ตอนนี้เขามาบอกแล้วเขาไม่เอาแล้วไงฮะก็อันนั้นรู้แหมคุณอะไรวะเนี่ยก็แหมไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังไม่เถียงเดี๋ยวเราไปเถียงกันวันหลังไม่มีใครแพ้ใครชนะครับสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากให้คุณเอาข้อมูลไปแล้วไปคิดต่อไปทำการบ้านนะฮะเอาไปทำการบ้านดูไม่ต้องเชื่อผมบอกเลยไม่ต้องเชื่อผมไม่เป็นไรผมยังไงก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนายกผมเนี่ยใบหวยแม่นอันนี้ไม่เถียงเอ้ยเดี๋ยวก่อนพูดงี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปหาว่าเราหมิ่นประมาทเขาไม่ได้ใบหวย บังเอิญนะบังเอิญจริงๆเรื่องหวยเนี่ยบังเอิญใช่บังเอิญมา8รอบแล้ว นี่กะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดลาออกคราวนี้ผมจะบอกยิ่งรักบอกว่าคุณยิ่งรักออกจากนายกแล้วเปิดตำหนักไหมเปิดตำหนักเลยนะฮะแล้วก็ใบหวยอย่างเดียวท่าทางจะรุ่งผมว่าก็ดี โอเคขอบคุณครับก็ขอบคุณครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างผมเมื่อพุ่งตี้หน่อยในฐานะที่ยอมเล่นเป็นฝ่ายถูกกระทำนะต้องบอกงี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ยากมากที่เราจะไปเปลี่ยนความคิดเขานะครับดังนั้นถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องอยากจะให้เขาพ้นจากความคิดที่โดนหลอกหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต้องใจเย็นๆนะครับถือว่าทำบุญต้องมีเมตตาครับนะครับแล้วก็เวลาคุยกับเขานะครับอย่าไปพยายามยัดเยียดให้เขาค่อยๆคิดตามเราช้าเร็วไม่เป็นไรนะฮะช้าเร็วไม่เป็นไรเขาวันหนึ่งเขาจะคิดได้เหมือนคุณปลื้มตาสว่างใช่เมื่อวานใครฟังเรื่องคุณปลื้มตาสว่างมั้งครับใครอยู่ที่นี่บ้างเอ่ยโอ้โหไม่มีใครอยู่เลยนะครับเมื่อวานที่มาพูดเรื่องว่าคุณปลื้มให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับคุณปื้มยอมรับแล้ววันนั้นที่ออกมาพูดเรื่องว่าการคอร์รัปชันนะครับออกมาขอโทษประชาชนแล้วก็ยอมรับว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยทุจริตแน่นอนแล้วมีส่วนในการทุจริตแล้วก็ออกจากVoice TVเลยป่ะไม่ออกนะครับยังอยู่อีกเหรอยังอยู่เฮ้ยกล้าอยู่แต่ว่าเขายอมรับว่าสิ่งที่คุณพ่อเขาออกมาพูดเรื่องความผิดปกติทางโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นด้วย 70-80% นะครับเมื่อวานผมพูดเรื่องนี้ไปเนี่ยคนเรานะครับคุณพ่อแม่พี่น้องครับเวลาที่ได้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องปล่อยให้เขาเอาไปย่อยไปวิเคราะห์ก่อนเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องยอมรับสติปัญญาของคนเราไม่เท่ากันบางคนคิดได้เร็วบางคนคิดได้ช้าเราต้องสงสารเขาต้องเมตตาเขานะครับแล้วก็อย่ายอมแพ้ที่จะพูดคุยกับเขาแบบเป็นมิตรนะฮะไม่งั้นเราจะไม่ได้ประชากรที่มีคุณภาพกลับมาเลยครับนะอย่าไปว่าเขาต้องสงสารเขาเยอะๆเขาโดนหลอกจนล้างสมองไม่จะล้างยังไงแล้วพวกเราโชคดีที่มีบุญแล้วได้มาเจอความรู้ใหม่ๆได้มีปัญญาแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โอเคครับงั้นก็วันนี้ก็คงจะถึงเวลาสมควรใช่ครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาใหม่แล้วก็มาพร้อมกับข้อมูลใหม่ๆหรือถ้าเกิดใครมีสถานการณ์เด็ดๆนะครับบอกเราก็ได้เนอะครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเข้าไปใน Facebook ครับไปที่เพจของบอกต่อความจริงนะครับแล้วก็ไปแบ่งปันเรื่องราวไปพิมพ์แล้วก็บอกว่าเราเคยคุยแบบนี้กับคนนั้นคนนี้ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาแบ่งปันบนนี้ดีมั้ยครับก็ถ้ายังไงวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบทบาทสมมุติที่เราพยายามจะให้เห็นเพราะมันเล่นยากมากฝืนใจมากฝืนใจมากเลยน่าสงสารมากเลยนะฮะเอาล่ะก็ได้ข้อมูลอะไรไปเอาไปบอกต่อนะครับแล้ววิธีการอย่างที่บอกครับว่าอย่าไปแบบฮาร์ดคอร์ครับไม่มีประโยชน์ครับเพราะฝั่งนั้นเขาก็จะไม่ยอมรับอะไรนะแล้วถ้าเราอยากเขายอมรับข้อมูลของเราใจเย็นๆครับค่อยๆพูดคุยค่อยๆโน้มน้าวค่อยๆแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลับมาเป็นพวกของเราครับเอาล่ะวันนี้บอกต่อความจริงขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับการตั้งใจฟังข้อมูลจากเราสองคนนะครับครับผมแล้วมาใหม่เมื่อไหร่อ่ะก็มีทุกวันครับมีทุกวัน 4:00 น.นะฮะดังนั้นถ้าเกิดอยากจะให้เรื่องของคุณมาอยู่บนเวทีนี้ก็เข้าไปที่ Facebook บอกต่อความจริงภาษาไทยครับใช่ครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับไว้พี่น้องแล้วเจอกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ